้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่เช่นเคยนะคะที่นี่วิทยุไทย PBS ออนไลน์ค่ะวิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม www.thaipbsradio.com กับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะวันนี้คนไทยทิ้งแผ่นดินมาถึงตอนอวสานแล้วตอนที่46งานเขียนที่เป็นนวนิยายเล่มแรกแล้วก็เล่มเดียวของผู้ประพันธ์คุณสัญญาผลประสิทธิ์ค่ะคนเขียนเป็นทนายความนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังถามมาว่าอยากรู้จักคนเขียนหลังจากที่เรื่องจบแล้วเนี่ยจะเล่าเรื่องคนเขียนด้วยหรือเปล่าแน่นอนค่ะจะมีประวัติของผู้เขียนแน่นอนแล้วก็จะมีมากกว่านั้นค่ะจะมีการสัมภาษณ์คนใกล้ชิดของผู้เขียนซึ่งปัจจุบันท่านได้จากโลกนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ใครขออนุญาตเก็บเป็นความลับเอาไว้ก่อนค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าหลังจากที่ฟังเรื่องนี้จบคุณจะได้รู้จักกับเบื้องลึกเบื้องหลังของหนังสือเล่มนี้อย่างแน่นอนกับคนในครอบครัวของผู้เขียนคุณสัญญาผลประสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมแต่งดีจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยน่าทึ่งมากนะคะคนที่เขียนนวนิยายเล่มแรกเล่มเดียวแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยแล้วก็เป็นหนังสือที่ไม่ว่าใครก็ตามเมื่อได้อ่านแล้วก็จะเกิดความรู้สึกประทับใจแล้วก็อยากจะบอกต่อเหมือนอย่างที่ห้องสมุดหลังไมค์นำมาบอกต่อคุณผู้ฟังแบบนี้ละค่ะคนไทยทิ้งแผ่นดินวันนี้มาถึงตอนที่46นะคะจากความเดิมตอนที่แล้วหลังจากมาถึงดินแดนที่เหมาะสมแก่การตั้งหลักแหล่งใหม่อีกครั้งก็เกิดคำถามว่าคนไทยจะอยู่ที่นี่หรือว่าจะไปต่อเพราะที่นี่ไม่ได้มีความอุดมสมบูรณ์มากนักสีเผาขอเหตุผลจากจันดาในฐานะผู้มีประสบการณ์ในการเดินทางแล้วก็มีข้อมูลจากบรรดานักบวชที่เคยเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆจันดาให้เหตุผลว่าควรจะอยู่ที่นี่เพื่อสะสมผู้คนแล้วก็ความมั่นคงของแคว้นไทยเพราะว่าถ้าลงใต้ไปอีกก็จะเจออำนาจของอาณาจักรกัมพูชซึ่งเป็นอาณาจักรที่เข้มแข็งแต่ขณะเดียวกันความเห็นของจันดาก็ถูกคัดค้านโดยหัวหน้าคนไทยกลุ่มอื่นที่เห็นว่าควรจะลงไปใต้กว่านี้เพื่อหาดินแดนที่ดีกว่านี้สีเผาให้ลงคะแนนกันก็ปรากฏว่าคะแนนเท่ากันทั้งสองฝ่ายฝ่ายที่จะให้อยู่ที่นี่แล้วก็ฝ่ายที่จะไปต่อสีเผาต้องเป็นคนชี้ขาดแต่เขาก็ไม่สามารถตัดสินใจได้ในคืนนั้นเขาขึ้นไปนั่งบนยอดเขาตามลำพังแล้วก็มีคนคนหนึ่งมานั่งข้างๆพร้อมกับบอกว่าคนไทยควรจะอยู่ที่นี่ต่อไปควรจะตั้งหลักแหล่งให้มั่นคงไว้ก่อนณดินแดนแห่งนี้เราไปฟังบทสนทนาของสีเผากับคนคนนั้นกันเลยนะคะกับค่ำคืนที่สีเผาขึ้นไปนั่งใคร่ครวญตามลำพังบนยอดเขากับอนาคตของคนไทยคนไทยทิ้งแผ่นดินตอนที่46ตอนอวสานค่ะสีเผาบอกว่าก่อนที่เราจะพ่ายต่อจีนนั้นสู่ไม่ใช่หรือที่บอกกุมภาวาว่าบางทีจะมีดินแดนอื่นที่ดีกว่าดินแดนเดิมของเราสำหรับคนไทยและบัดนี้เราอพยพมาถึงที่นี่แล้วแต่ว่าใต้ลงไปจากที่นี่มีเผ่าคนที่มีกำลังยิ่งใหญ่เราหนีจากจินมาเพราะจินไม่ให้เราอยู่โดยสงบเราอพยพมาด้วยความลำบากคนของเราต้องพบกับภัยหลายอย่างและตายระหว่างทางเป็นอันมากเพียงเพื่อมาให้คนเผ่าใหม่ทางใต้รุกรานเราแทนเผ่าจินเช่นนั้นหรือข้านำเพื่อนคนไทยลงมาหาดินแดนใหม่ทางใต้เพียงให้เขามารับทุกข์ในที่ใหม่หรือข้าลำบากใจนัก
คนคนนั้นกล่าวว่าที่สูนำเพื่อนคนไทยลงมาทางใต้สูทำถูกแล้วแคว้นเล็กนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ใดจะถูกรบกวนโดยแคว้นใหญ่เสมอดังที่คนไทยพบมาแล้วในดินแดนเดิมแต่ว่าในดินแดนใหม่นี้ต่อไปข้างหน้าคนไทยจะเลื่อนลงไปตามลำแม่น้ำโขงและคนไทยจะครอบครองดินแดนตามลำน้ำใหม่อีกแห่งหนึ่งทางใต้นี้จนในที่สุดเขาจะเป็นแคว้นใหญ่ในแถบนี้แล้วเขาจะไม่ถูกข่มเหงเหมือนแต่ก่อนเผ่าชนที่มีอำนาจอยู่ในแถบนี้นั้นจะมีอำนาจเหนือคนไทยเพียงชั่วเวลาหนึ่งเท่านั้นแล้วเผ่าชนนี้ก็จะเสื่อมอำนาจลงสีเผ่าได้ฟังก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาสูทำให้ข้ามีน้ำใจมากขึ้นเมื่อสูบอกว่าต่อไปข้างหน้าคนไทยจะเป็นใหญ่ในดินแดนแถบนี้เพียงแค่เราไม่ถูกข่มเหงเหมือนแต่ก่อนเราก็พอใจแล้วแต่ว่าสูบอกให้ชัดเจนเถิดว่าเหตุใดคนไทยจึงจะเป็นใหญ่ในดินแดนแถบนี้ได้เมื่อครั้งที่เราอยู่ในแผ่นดินเกิดซึ่งเป็นแผ่นดินเดิมของเราเราถูกรุกรานโดยกำลังของจินและที่เราอพยพลงมานี้ก็เพื่อให้ไกลจากอำนาจที่เราไม่อาจจะต้านทานได้แต่ที่สูบอกว่าแคว้นกัมพูชาที่อยู่ทางใต้ลงไปจะมีอำนาจเหนือคนไทยเพียงชั่วเวลาหนึ่งเท่านั้นข้ายังสงสัยอยู่เหตุใดเล่าเขาจะไม่สามารถรักษาอำนาจของเขาไว้ตลอดไปเหมือนที่แคว้นจินสามารถรักษาอำนาจของจินไว้ได้ตลอดมาทั้งสองแคว้นนี้มีการปกครองโดยกษัตริย์เหมือนกันแล้วเหตุใดแคว้นกัมพูชาจึงจะเสื่อมอำนาจลงจนคนไทยจะมีอำนาจขึ้นมาแทนในดินแดนแถบนี้ข้าสงสัยอยู่คนผู้นั้นก็ตอบว่าเป็นการดีแล้วที่สูสงสัยในเรื่องนี้ถึงแม้ทั้งสองแคว้นจะมีกษัตริย์เหมือนกันแต่จินสามารถรักษาอำนาจไว้ได้ส่วนแคว้นกัมพูชาจะเสื่อมอำนาจลงเพราะว่าความเกี่ยวข้องระหว่างผู้ใช้อำนาจของบ้านเมืองกับราษฎรของทั้งสองแคว้นนั้นแตกต่างกันในแผ่นดินจินขุนนางมาจากราษฎรกษัตริย์จินถึงกับให้มีการสอบเพื่อคัดเลือกราษฎรธรรมดาไปเป็นขุนนางถึงแม้ในบางครั้งขุนนางและกษัตริย์ของจินจะทำการมิชอบทำให้ราษฎรเดือดร้อนแต่ราษฎรจะคิดว่าแผ่นดินจินเป็นของเขามิใช่ของกษัตริย์หรือของขุนนางด้วยความคิดเช่นนี้ของราษฎรกำลังของแผ่นดินจินจึงเป็นกำลังที่มาจากราษฎรเมื่อบ้านเมืองจินเข้าที่อับจนจินจะมีคนดีจากหมู่ราษฎรเข้าไปกอบกู้บ้านเมืองเสมอจินจึงเข้มแข็งแล้วก็ก้าวหน้าตลอดมาส่วนแคว้นกัมพูชานั้นกษัตริย์และขุนนางแยกตัวจากราษฎรราษฎรมีหน้าที่เสียส่วยเสียภาษีและไม่มีอำนาจใดๆในแผ่นดินพวกเขาจึงไม่รู้สึกว่าแผ่นดินกัมพูชาเป็นของเขาแต่เป็นของกษัตริย์และพวกขุนนางเท่านั้นนี่เป็นต้นเหตุทำให้แคว้นกัมพูชาเสื่อมอำนาจและเป็นต้นเหตุทำให้คนเผ่าไทยกลับมีอำนาจแทนคนไทยที่อพยพมาทางใต้นี้ในตอนเริ่มแรกเขาจะยังคงใช้ประเพณีการปกครองแบบเดิมของเขาคือเขาจะแยกกันเป็นอิสระเป็นเมืองเล็กหลายเมืองดังนั้นในตอนเริ่มแรกนั้นเขาจะไม่สามารถต้านทานอำนาจของอาณาจักรกัมพูชาเขาจะต้องส่งสวยให้อาณาจักรนี้คนไทยจะถูกเกณฑ์ไปทำงานและช่วยในการศึกให้แก่ผู้เป็นนายของเขาแต่แล้วครั้นเวลาเนิ่นนานกันไปคนไทยจะเรียนรู้จากแคว้นกัมพูชาว่าหากพวกเขารวมกันและตั้งกษัตริย์ขึ้นเหมือนในแคว้นกัมพูชาพวกเขาจะมีกำลังมากขึ้นคนไทยในแคว้นต่างๆจึงรวมกันแล้วยกให้เจ้าผู้ครองแคว้นคนหนึ่งเป็นกษัตริย์เมื่อประเพณีการปกครองเปลี่ยนจากเจ้าผู้ครองแคว้นเล็กแคว้นน้อยมาเป็นประเพณีมีกษัตริย์เหนือแคว้นทั้งปวงและพร้อมกันนั้นกษัตริย์และขุนนางไม่แยกตัวเป็นคนละชั้นกับราษฎรเหมือนในแคว้นกัมพูชา
เผ่าไทยจะกลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีอำนาจในดินแดนแถบนี้และในที่สุดเขาจะสามารถต่อต้านแคว้นกัมพุชซึ่งเสื่อมอำนาจลงสู่จงเริ่มต้นให้คนไทยตั้งเมืองที่นี่เถิดที่นี่เป็นจุดยอดของดินแดนซึ่งต่อไปข้างหน้าคนไทยจะครอบครองไปจนจดทะเลใหญ่สีเผาก็กล่าวกับคนคนนั้นต่อไปว่าบนยอดเขานี้ลมจัดเหลือเกินอากาศก็หนาวมากสูคงจะอยู่ที่นี่ไม่นานแต่จงช่วยบอกข้าอีกเล็กน้อยเถิดสูบอกว่าต่อไปคนเผ่าไทยจะต่อต้านอำนาจของอาณาจักรกัมพูชได้และจะมีอำนาจเหนือดินแดนแถบนี้เช่นนี้จะหมายถึงว่าอาณาจักรกัมพูชจะล่มจมไปแล้วคนไทยเข้าครอบครองดินแดนแถบนี้ทั้งหมดไปจนจดทะเลใหญ่หรือสูเคยบอกกุมภาวาว่ามีดินแดนทางใต้ที่เหมาะสำหรับคนไทยกุมภาวาจึงแนะนำให้พวกเราอพยพลงมาบัดนี้เราอพยพลงมาแล้วต่อไปเราคนไทยจะเข้าครอบครองดินแดนแถบนี้แทนชาวกัมพูชหรือสูจงบอกข้าให้กระจ่างเถิดคนผู้นั้นตอบว่าไม่เป็นเช่นนั้นแคว้นกัมพูชจะเพียงเสื่อมอำนาจแต่ไม่สูญบ้านเมืองไปแคว้นกัมพูชเพียงแต่จะไม่เป็นอาณาจักรใหญ่อีกต่อไปเพราะเหตุว่าผู้ปกครองละเลยราษฎรดังที่ข้าบอกแล้วแต่ชาวกัมพูชจะยังคงมีบ้านเมืองของตนอยู่เมื่อเป็นดังนี้ที่คนไทยจะครอบครองดินแดนไปจนจดทะเลได้นั้นมิใช่ว่าคนไทยจะขับไล่ชาวกัมพูชออกจากบ้านเมืองของเขาคนไทยจะขยายตัวจากลุ่มแม่น้ำโขงไปยังแม่น้ำสายใหญ่อีกสายหนึ่งแล้วคนไทยจะเป็นใหญ่อยู่บนแม่น้ำทั้งสองสายนี้ที่ข้าบอกกุมภาวาไว้นั้นข้าหมายความดังที่บอกแก่สูนี้คนไทยจะเคลื่อนย้ายลงทางใต้คนไทยมีต้นกำเนิดจากต้นน้ำโขงอันเป็นต้นกำเนิดของฮวงโหด้วยและคนทั้งสองเผ่าพันธุ์นี้จะเคลื่อนย้ายลงไปจนจดทะเลเช่นเดียวกันชาวจีนนั้นเคลื่อนไปทางตะวันออกตามแม่น้ำฮวงโหส่วนชาวไทยเคลื่อนมาทางใต้ตามแม่น้ำโขงทั้งสองเผ่าพันธุ์นี้เป็นพี่น้องกันแต่ว่าชาวจินสามารถก้าวหน้าด้วยความรู้ต่างๆและสามารถสร้างตัวให้มีอำนาจเข้มแข็งไม่มีเผ่าใดจะไปขับไล่ได้ส่วนคนไทยนั้นไม่อดทนเหมือนเผ่าจินดังนั้นขอให้คนไทยนึกถึงข้อนี้ถ้าหากว่ามีเผ่าพันธุ์อื่นมารุกรานคนไทยในดินแดนแถบนี้คนไทยจะไม่มีดินแดนแห่งใดที่เขาจะไปตั้งบ้านเมืองของตนขึ้นใหม่ได้อีกแล้วแล้วคนคนนั้นก็ลุกจากที่นั่งเขาก้มมองสีเผาซึ่งยังก้มหน้าอยู่ลมที่หนาวเย็นยังพัดจัดเช่นเดิมแล้วคนคนนั้นก็กล่าวว่าจากแผ่นดินใหม่นี้คนไทยจะถอยไปไม่ได้อีกแล้วแล้วเขาก็เดินออกไปรุ่งเช้าสีเผาเรียกประชุมหัวหน้ากลุ่มอีกครั้งเขาแจ้งที่ประชุมว่าเขาลงคะแนนให้แก่ฝ่ายที่ให้ตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นั่นทุกคนมีความยินดีและกลุ่มของลาวอ้ายเลือกที่จะเดินทางลงใต้ต่อไปเพื่อข้ามไปยังฝั่งซ้ายจากนั้นก็มีการร่ำลากันนางสมเพาทำหน้าที่เตรียมคนไทยแล้วก็คนม้งบนฝั่งซ้ายเพื่อเดินทางต่อสีเผาข้ามาพร้อมกับคนอื่นๆหลายคนที่ไม่อาจจะกลั้นน้ำตาไว้ได้พวกเขารับความทุกข์เสียงภัยต่างๆร่วมกันมาเป็นเวลานานและต่อไปนี้เขาจะไม่ได้เห็นกันอีกสีเผาอะไรลาวอ้ายยิ่งนักและเมื่อเขาทำใจให้สงบได้แล้วเขายืนขึ้นท่ามกลางคนที่จะจากไปแล้วกล่าวว่ามาฟังการกล่าวครั้งสุดท้ายของสีเผากับคนไทยกลุ่มของลาวอ้ายที่บวกกับคนม้ง
ซึ่งเป็นกลุ่มของนางสมเพาที่จะเดินทางลงใต้ต่อไปสีเผาจะกล่าวว่าอย่างไรและเรื่องราวจะดำเนินไปอย่างไรช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสีเผากล่าวว่าสหายชาวม้งทั้งหลายสู่เดินทางมากับเราเพื่อไปตั้งต้นชีวิตใหม่ในดินแดนใหม่ซึ่งจะเป็นที่ไหนสู่ก็ยังไม่รู้สู่เป็นพี่น้องของเราที่มาร่วมโชคชะตากับเราสู่มีจำนวนน้อยแต่เราจะเป็นเพื่อนของสู่ตลอดเวลาข้างหน้าแล้วสีเผาก็หันไปทางขบวนของคนไทยแล้วก็กล่าวขึ้นว่าพี่น้องและเพื่อนไทยของข้าสู่กำลังจากพวกเราไปแล้วแต่ขอให้พวกสู่จงจำไว้ว่าลำน้ำโขงจะไม่แยกเราเป็นสองแต่จะเป็นสายเลือดของเราคนไทยที่อยู่บนทั้งสองฝั่งในเวลาอีกพันปีข้างหน้าแม้อีก2,000ปีข้างหน้าคนไทยบนสองฝั่งของแม่น้ำโขงจะยังเป็นพี่น้องกันไม่ว่าโชคชะตาของเราในเวลาข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ตามไม่ว่าในยามทุกข์หรือยามปกติและไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดสู่จะเป็นอื่นไม่ได้นอกจากจะเป็นพี่น้องของเราที่ตั้งหลักแหล่งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงดังนั้นสหายของข้าทั้งหลายญาติมิตรของข้าทั้งหลายที่จะไปแสวงดินแดนทางฝั่งซ้ายสำหรับเป็นที่ตั้งบ้านเมืองใหม่ขอให้มีน้ำใจเข้มแข็งไม่ว่าสู่จะอยู่ที่ใดสู่จงนึกถึงว่าเรามาจากแหล่งกำเนิดเดียวกันและเราทั้งสองฝั่งโขงจะพูดภาษาเดียวกันตลอดไปจากนั้นคนไทยฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงก็เดินทางลงใต้พวกเขาข้ามภูเขาลูกหนึ่งไปอีกลูกหนึ่งอยู่เช่นนั้นอีกหลายวันแล้วก็มาถึงอย่างทุ่งกว้างติดกับริมแม่น้ำโขงนางสมเพาบอกกับลาวอ้ายว่าที่นี่เป็นทำเลที่เหมาะที่สุดแล้วสำหรับทั้งคนไทยและคนม้งจะได้ตั้งหลักแหล่งอยู่ใกล้กันคนม้งจะได้อยู่ตามเขาและคนไทยจะได้อยู่ในที่ราบแล้วขบวนของลาวอ้ายทั้งหมดก็ตั้งหลักแหล่งที่นั่นส่วนคนไทยบนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงก็สร้างบ้านเรือนใหม่เพาะปลูกในที่ดินใหม่เขาเรียกเมืองใหม่นี้ว่าเมืองเชียงแสเพื่อระลึกถึงเชียงแสเดิมที่ได้กลายเป็นเท่าฐานไปเมื่อ2ปีก่อนเฟเซียนซึ่งเป็นชายชาวจินเดินมาที่สีเผาแล้วก็บอกว่าถึงเวลาที่ข้าจะต้องลาสูไปแล้วสีเผาก็ตอบเฟเซียนว่าข้ารู้ว่าสูต้องการจะเป็นคนแรกที่สำรวจแม่น้ำโขงจากต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำสู่จึงมาลาข้าแต่ว่าเราจะยังไม่แยกกันที่นี่ข้าเองจะเดินทางไปกับสู่จนถึงเขตที่แคว้นกัมพุทธมีอำนาจแล้วข้าจะกลับมาเวลานี้งานของพวกเราก็คือการสร้างบ้านเมืองใหม่ขึ้นที่นี่ภัยอย่างใดๆเวลานี้ไม่มีข้าจะขอเดินทางร่วมไปกับสู่แล้วสีเผาก็นำคนไทยอีก5คนเดินทางไปกับเฟเซียนเมื่อเลียบตามริมแม่น้ำโขงได้30วันเขาได้เห็นคนจำนวนมากกำลังก่อสร้างปราสาทหินสีเผาก็กล่าวแก่เฟเซียนว่าเราได้มาถึงแดนที่ชาวกัมพูชามีอำนาจแล้วข้าจะกลับไปบอกเพื่อนคนไทยว่าที่เราไม่เคลื่อนย้ายลงมานั้นเราทำถูกแล้วหากเราพากันเคลื่อนลงมาข้างล่างอีกเชียงแสใหม่ของเราจะขัดแย้งกับเมืองกัมพุทธแล้วเราจะอยู่อย่างสงบไม่ได้ชาวกัมพุทธจะต้องรังควานเราแต่ว่าเฟเซียนเอ่ยสูเห็นด้วยตาของสูเองแล้วว่าคนไทยที่อพยพมานี้ยังจะถูกรุกรานอีกได้
ข้าจำได้ดีถึงคำที่ข้ากล่าวชักชวนคนไทยให้อพยพลงมาข้ากล่าวแก่เขาว่าชาติไทยที่เป็นอิสระจะต้องมีอยู่ใต้ฟ้านี้บัดนี้เมื่อเราอพยพมาแล้วภัยของคนไทยจากอำนาจภายนอกยังไม่สิ้นไปดังนั้นเมื่อสู่ไปถึงปากแม่น้ำโขงแล้วขอให้สู่กลับมาสู่เคยช่วยเรามาแล้วเราอยากให้สู่ช่วยต่อไปเฟเสียงก็บอกว่าข้ายินดีที่สู่ออกปากเช่นนี้แต่เดิมข้าตั้งใจจะกลับไปยังโลยางเพื่อลงโทษหลีตงเจียแต่บัดนี้ข้าก็ได้ทำงานนั้นแล้วถ้าข้ากลับไปโลยางโลยางจะต้อนรับข้าอย่างคนที่ข้าแม่ทัพของจินข้าจะไม่กลับไปที่นั่นเมื่อข้าเดินทางไปถึงปากแม่น้ำโขงแล้วข้าจะกลับมายังเชียงแสนใหม่ของสู่จะได้บอกเล่าแก่สู่ว่าภัยจากแคว้นกำพุทต่อเชียงแสนนั้นมีเพียงใดแล้วทั้งสองก็แยกกันเฟเสียนไปทางใต้สีเผากับพวกก็เดินทางกลับไปยังเชียงแสนจากนั้นเรื่องราวก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะต่อไปนี้จะเป็นบทที่ชื่อว่าท้ายเล่มเมื่อเริ่มบันทึกเรื่องนี้ข้ากล่าวไว้ในตอนที่เตียวเหลียงตายว่าคนจินผู้นี้เป็นคนดีแต่เขาต้องรับกรรมไปกับบ้านเมืองเพราะเขาเกิดมาและมีชีวิตอยู่ในระหว่างบ้านเมืองที่มีความผันแปรและปั่นป่วนข้ากล่าวว่าในบ้านเมืองเช่นนั้นทุกคนจะได้รับความทุกข์ไม่มีซอกใดมุมใดในบ้านเมืองเช่นนั้นที่ควรจะหาความสงบและความสุขได้ทุกคนจะได้รับกระแสแห่งความปั่นป่วนและความวิปริตนั้นในบ้านเมืองทุกแห่งความจริงของชีวิตเป็นดังนี้ข้าจึงกล่าวไว้ในตอนนั้นว่าขออย่าให้ใครเป็นต้นเหตุแห่งความปั่นป่วนและความวิปริตในบ้านเมืองเลยเพราะว่าผู้คนจะเดือดร้อนกันโดยทั่วไปและจะเดือดร้อนเป็นเวลานานบางครั้งจะนานนับด้วย10ปีหรือด้วย100ปีทั้งที่เขาผู้นั้นใช้เวลาไม่นานนักในการทำร้ายบ้านเมืองนั้นความเป็นมาและชีวิตในแผ่นดินจินแสดงความจริงข้อนี้ได้ดีสำหรับคนไทยเล่าบัดนี้ส่วนหนึ่งของเขาทิ้งแผ่นดินเดิมมาตั้งต้นชีวิตใหม่ในดินแดนใหม่นี้ข้างหน้าของเขาจะดีร้ายอย่างไรไม่มีใครรู้คนในเผ่าไทยนั้นกระจัดพลัดพรากแยกจากกันอยู่บางครั้งเขาจะรวมกันตั้งเป็นบ้านเมืองขึ้นมาได้และปกครองกันเองถึงแม้เขาจะเป็นเผ่าที่น้อยด้วยกำลังและแตกแยกกันถึงแม้เขาอาจจะล้าหลังในการจัดประเบียบภายในบ้านเมืองของเขาแต่เขาก็พยายามจะแก้ไขความบกพร่องและพยายามต่อสู้กับความวิปริตที่เกิดขึ้นภายในบ้านเมืองของเขาไม่ว่าความวิปริตนั้นจะมาจากอำนาจภายนอกหรือจากคนไทยด้วยกันด้วยความพยายามเช่นนี้เทพยดาฟ้าและดินจะไม่ทอดทิ้งเขาผู้ใดก็ตามถ้าใช้กำลังต่อคนไทยถ้ามาฉกฉวยความเป็นอิสระและความเป็นไทยไปจากเขาหรือทำให้บ้านเมืองของเขามีความวิปริตและมีความแตกแยกกันเทพดาฟ้าและดินจะลงโทษผู้นั้นและถ้าคนที่ทำเช่นนั้นเป็นคนอยู่บนผืนแผ่นดินไทยมีฟ้าและดินไทยปกป้องเขาอยู่เขาจะได้ความอัปยศยิ่งนักขอให้ทุกคนรำลึกไว้เช่นนี้เถิดนี่คือตอนอวสานของนวนิยายคนไทยทิ้งแผ่นดินค่ะซึ่งเป็นนวนิยายที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมแต่งดีจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยเมื่อปี2516นะคะเป็นผลงานการประพันธ์เล่มแรกแล้วก็เล่มเดียวของคุณสัญญาผลประสิทธิ์หรือที่เรียกกันในหมู่พี่น้องและเพื่อนสนิทว่าคุณหยาคุณยาเป็นคนเรียนหนังสือเก่งมากนะคะจบการศึกษาชั้นประถมจากโรงเรียนวัดอรัมพันธ์ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
แล้วก็เข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพเรียนจบมัธยม8ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแล้วก็สอบชิงทุนหลวงเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศได้ค่ะแต่ปรากฏว่าตรวจสุขภาพไม่ผ่านก็เลยพลาดโอกาสนี้ไปอย่างน่าเสียดายจากนั้นเรียนจบปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจในการศึกษามาตลอดชีวิตในปี2509ได้รับปริญญาตรีทางกฎหมายจาก Blackstone School of Law จากชิคาโกสหรัฐอเมริกาคุณสัญญาเคยรับราชการตำแหน่งอัยการจังหวัดกาญจนบุรีแต่ด้วยความรักชีวิตที่อิสระเขาลาออกจากราชการหลังทำงานเพียงไม่กี่ปีแล้วก็เปลี่ยนอาชีพเรื่อยมาแต่อาชีพหลักคือทนายความเขามีสำนักงานของตนเองลูกค้าก็เป็นคดีความเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเลเป็นคนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดีมากแปลหนังสือแล้วก็เขียนตำราเอาไว้หลายเล่มแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อว่าสังคมต้องมีความยุติธรรมต้องไม่โกงไม่กอบโกยไม่เอารัดเอาเปรียบกันเป็นผู้ที่รักการคิดการค้นคว้าการอ่านเป็นชีวิตจิตใจเป็นคนที่สนใจเรื่องศาสนาปรัชญาประวัติศาสตร์ทั้งไทยและเทศเป็นคนที่รักชีวิตอิสระใช้ชีวิตเรียบง่ายมาโดยตลอดปราศจากความคิดสะสมในเรื่องทรัพย์สมบัติลาภยศชอบสะสมแต่เรื่องที่เป็นความรู้และจากการที่ชอบค้นคว้าเกี่ยวกับความรุ่งเรืองความล่มสลายของบ้านเมืองต่างๆในอดีตการได้เดินทางไปศึกษาอารยธรรมของโลกโบราณบวกเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันของเมืองไทยที่ส่อไปในทางเดินไปสู่ความล่มสลายด้วยพฤติกรรมเดียวกันกับที่เคยเกิดมาแล้วในหลายประเทศรวมทั้งไทยทำให้คุณสัญญาไม่อยากให้คนไทยลืมอดีตอันขมขื่นจึงได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังความคิดกำลังทรัพย์กำลังใจเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นโดยมีจุดประสงค์ที่จะเตือนสติคนไทยให้เห็นความหายนะที่อาจจะเกิดขึ้นหากคณะผู้ปกครองประเทศและคนไทยยังคิดและประพฤติตัวเช่นนี้คนไทยทิ้งแผ่นดินเป็นหนังสือเล่มแรกและเล่มเดียวที่คุณสัญญาตั้งใจเขียนเพื่อทดแทนแผ่นดินเกิดคนไทยทิ้งแผ่นดินแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะโดยใช้ชื่อว่า The Age of the Empire คุณสัญญาไม่มีครอบครัวลิขสิทธิ์คนไทยทิ้งแผ่นดินเป็นของคุณไพโรจน์ผลประสิทธิ์ซึ่งเป็นน้องชายที่รักสนิทกับพี่ชายมากคุณไพโรจน์ผลประสิทธิ์กล่าวว่าคุณสัญญารักและทุ่มเทให้กับคนไทยทิ้งแผ่นดินมากแม้ไม่กล่าวสั่งเสียเป็นวาจาแต่ข้าพเจ้ารู้สึกได้ว่าพี่ต้องการจะบอกว่าไม่อยากให้คนไทยทิ้งแผ่นดินหายไปจากความรู้สึกของคนไทยเพราะเป็นผลงานการเขียนชิ้นเดียวของพี่ที่คนไทยน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้คุณไพโรจน์ผลประสิทธิ์ยังกล่าวอีกว่าโดยนิสัยคุณสัญญาเป็นคนที่สนใจในเรื่องสุขภาพมากรักธรรมชาติและความสงบในบ้านปลายคุณสัญญามีโอกาสไปพักผ่อนที่บ้านพักที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจากนั้นก็เริ่มมีอาการด้วยโรคปวดหลังแล้วก็จากโลกนี้ไปด้วยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเมื่อวันที่14ตุลาคมปีพุทธศักราช2538รวมอายุได้79ปีญาติก็ได้เก็บอัฐิของคุณสัญญาไว้ณวัดพังงอนตำบลทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆสงบเงียบใกล้เชิงเขาสอยดาวที่บริสุทธิ์ทั้งอากาศและทัศนียภาพอันเป็นธรรมชาติที่คุณสัญญาผู้ประพันธ์คนไทยทิ้งแผ่นดินใฝ่ฝันถึงมาตลอดชีวิตนี่เป็นข้อเขียนนะคะของน้องชายผู้ประพันธ์
คุณไพโรจน์ผลประสิทธิ์ที่ได้กล่าวเล่าแนะนำผู้เขียนเล่มแรกและเล่มเดียวของคุณสัญญาผลประสิทธิ์ค่ะสู้เองได้ขอบคุณเพลงประกอบจากภาพยนตร์เรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินของกันตนาคุณผู้ฟังสามารถที่จะหาชมได้ใน YouTube นะคะฉายเมื่อปี2553ขอบคุณเพลงจากอัลบั้มซิลแอนด์แบมบูของคุณฮักกี้ไอเคิลแมนที่ใช้เป็นเพลงประกอบตอนเล่าเรื่องคุณผู้ฟังสามารถที่จะฟังย้อนหลังดาวน์โหลดแล้วก็แนะนำเพื่อนๆคนที่คุณรักให้เรียนรู้เรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินได้ที่นี่วิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมรวมไปถึงเรื่องอื่นๆของวิทยุไทย PBS ในห้องสมุดแห่งนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน